จริงมาซิงเกิลใหม่ด้วยนะฮะจริงมาหาเราทุกๆซิงเกิลเลยนี่คือกดไลค์ย้อนกดไลค์ย้อนก็บอกกดไลค์ย้อนแต่ใดๆคือเจ้าตัวก็เป็นกดไลค์ย้อนเหมือนกันอยู่แล้วอยู่แล้วสารตั้งต้นของเพลงนี้เป็นจุดเริ่มต้นอ๋อนี่คือแรงบันดาลใจตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนนึงที่เป็นกดไลค์ย้อนแล้วก็เลยไม่สามารถไปรักใครได้เพราะว่าไปทานข้าวด้วยไม่ได้ละกดไลค์ย้อนแล้วพีชกีกีกระซิบมาบอกพีชกีกีอีกแล้วเหรอพีชกีกีกระซิบมาบอกค่ะว่าตอนที่คุณปล่อยเพลงนี้ปุ๊บโอ้อาการกำเริบเลยยังไงคือต้องบอกว่าเกดอะคือเป็นคนที่ชอบปวดท้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนเรากินข้าวไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เรานอนไม่เป็นเวลาหรือว่าบางช่วงที่ทำงานเครียดบ้างก็จะเป็นโรคกรดไหลย้อนซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเป็นเกดเชื่อเลยคนที่แบบทำงานเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะนอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาก็เลยอยู่กับโรคนี้มาค่อนข้างนานก็เลยรู้สึกว่าอยากจับมาทำเพลงใช่จับมาทำเพลงหน่อยเป็นกดไลค์เป็นย้อนกลับมาให้หน่อยพูดมันครีเอทมากเลยนะใช่แล้วเวลาอาจจะเป็นโรคนี้อยู่ก็ได้นะคะถ้าคุณแบบไปกดไลค์เขาแล้วเขาไม่กดไลค์ย้อนกลับมาให้คุณมันก็จะแสบร้อนกลางอกจนหัวใจนอนหลับไม่ได้เหมือนใน MV เนี่ยค่ะที่ต้องคอยกดไลค์อยู่ตลอดกดไลค์ให้เขารู้เพราะว่าในเนื้อเพลงมันร้องเลยว่าหากว่ากดไลค์แปลว่าคิดถึงอยากให้นับจำนวนครั้งที่กดไปแล้วจะรู้ว่าคิดถึงเธอเท่าไหร่ก็คือกดเป็นร้อยพออย่างนี้ถ้าผมมีอาการแสบแน่นทรวงอกจากอาการกดไลค์ย้อนกดไลค์รัวๆเลยแล้วก็รอคนกดไลค์กลับมารวมถึงการกดไลค์เนี่ยเป็นการแบบแสดงความคิดถึงได้คือการกดไลค์เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมประจำวันของทุกคนอยู่แล้วเราตื่นมาเราต้องถ่ายฟีดละอินสตาแกรมติดไลค์หน่อยพวกอะไรก็ไปกดไลค์คนที่แบบเราสนิทเพื่อเราหรือคอนเทนต์ที่เราชอบถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเอาหยิบเรื่องใกล้ตัวขึ้นมาทำเป็นคอนเทนต์เป็นเพลงได้กดไลค์กกด้วยกดไลค์ด้วยกดไลค์ไอจีเกรซกันกล้าให้ด้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นเพลงเร็วมาตลอดเลยเพลงนี้ทำไมถึงกลายมาเป็นเพลงช้าแบบคือตอนแรกเพลงนี้จะออกเป็นเพลงที่2ค่ะแต่ว่าด้วยแบบระยะเวลาความเยอะของเรา มันก็เลยแบบไม่เสร็จสักทีเพราะว่าตัวเองมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมในทุกๆอย่างนะคะใช่เพลงนี้ก็มีส่วนได้ร่วมแต่งกันกับพี่แจ๊บ The Rich Man Toy ด้วยค่ะในเรื่องเพลงต่างๆด้วยไอเดียต่างๆใช่แล้วไอเดียใช่และถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงช้าแต่ก็มีท่าเต้นนะคะสามารถเต้นได้อะยังไงวันนี้ก็ท่าเต้นเห็นบอกว่าเป็นชาเลนจ์ด้วยเป็นชาเลนจ์ใช่เป็นกดไลค์ย้อนชาเลนจ์กดไลค์ย้อนชาเลนจ์ก็คือเวลาที่เราปวดแสบร้อนกลางอกมันก็จะส่วนใหญ่ถ้าหลักๆก็มันก็จะแสบร้อนกลางอกแล้วก็จะเลื้อยใช้อกขึ้นมาก่อนเอายังไงเราเริ่มชาเลนจ์กันเลยไหมฮะได้เลยสอนเลยไหมได้เลยค่ะคุณมันเริ่มจากท่อนกลางนะคะท่อนฮุกชาร์ทหลังแล้วกันเนอะได้เลยผมวางสคริปต์แล้วใช่ตั้งใจมากเลยถ้าเป็นชาเลนจ์ปรับไหมทีมงานฮะรับไหมฮะเราจะเริ่มจากการวาดหัวใจก่อนได้เมื่อความคิดถึงเมื่อความคิดถึงส่งให้ด้วยหัวใจส่งไปไม่ถึงคนที่อยู่ในหัวใจมินิฮาร์ตแสบร้อนกลางอกเอาเลยเนี่ยเลื้อยเลยต้องเลื้อยด้วยเหรอใช่แสบอกขึ้นก่อนพี่ฝนอกละเว้ยรับรองแสบร้อนกลางอกจนทนไม่ไหวรวบลงอย่าปล่อยเอาไว้อย่าปล่อยเอาไว้แค่เพียงปลายนิ้วแค่เพียงปลายนิ้วของเธอของเธอทำไม่ยากเกินไปกดไลค์ย้อนคืนมาให้ฉันทีเวฟอีกทีเอ้ยฉันทีจบเนี่ยงั้นแล้วได้อยู่ challenge ว่าใครมันจะเวฟแบบได้มากกว่าได้ผมนี่ไปอีกทางนึงอ่ะออกไปทางข้างหลังยังไงไม่รู้ว่ามันนิดนึงแล้วก็จะอย่างนี้กันแล้วมันได้หมดแล้วแต่ได้อภัยกันอันนี้เป็น challenge อภัยกันอีกหนึ่งทีครับผมเมื่อความคิดถึงที่ส่งให้ดีหัวใจส่งไปไม่ถึงคนที่อยู่ในหัวใจแสบร้อนกลางอกจนทนไม่ไหวอย่าปล่อยเอาไว้แค่เพียงปลายนิ้วของเธอจะไม่อยากเกินไปกดไลค์ย้อนข้างในฉันได้น่ารักเป็นสไตล์ของตัวเองเห็นไหมล่ะทุกคนทำได้คุณผู้ชมชาเลนจ์นี้กดไลค์ย้อนนะอย่าลืมค่ะไปทำชาเลนจ์แล้วก็แชร์ผ่านโซเชียลด้วยใช่แล้วมีแฮชแท็กมาให้ด้วยฝากได้ฝากผลงานด้วยเลยกดไลค์ย้อนชาเลนจ์นะคะรวมถึงเวลาที่ใช้เพลงนะคะใน TikTok หรือว่าใน Instagram ในรีลใน Facebook อะไรเงี้ยก็อยากให้แท็กให้เกรซมาด้วยเพราะเกรซจะเข้าไปกดไลค์ย้อนเดี๋ยวเราไปกดไลค์ให้กดไลค์รัวๆกันไปเลยฝากเพลงนี้ใน
TikTok นะคะในรีวิวเวลาที่ทำอะไรอยากจะไปถ่ายรูปไหนก็อย่าลืมใช้แผ่นเสียงของ Grace เพลงกดไลค์ย้อนนะคะไลค์ย้อนตามกันได้ด้วยเลยก็ฝากไปด้วยนะคะกดไลค์ย้อนของ Grace การ9นะครับผมวันนี้ขอบคุณ Grace ครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณครับค่ะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้ามาใหม่นะจ๊ะมาอีกซิงเกิลต่อไปเนาะซิงเกิลต่อไปวันนี้ไหนๆก็จะลากันด้วยเพลงกดไลค์ย้อนนะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้เจอกันในเทรนด์ไนท์ไลฟ์ 20:30 เรา3คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ